สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำปี2561คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะความศรัทธาที่อยู่ในหัวใจความศรัทธาที่เกิดจากก้นบึ้งของหัวใจจะนำทางให้ทุกคนไปพบกับความสำเร็จศรัทธาคืออะไรศรัทธาคือความเชื่อมั่นแต่ไม่ใช่งมงายถามว่าศรัทธาอยู่ใกล้กับความงมงายไหมมหาเดวีเชื่อว่ามันก็คงจะอยู่ใกล้กันหรือบางครั้งอาจจะมองดูเหมือนกันแต่ศรัทธาที่เรามีคือการกระทำคือการปฏิบัติเช่นเชื่อมั่นบวกกับบุญบารมีที่สร้างสมที่ทำนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนของปี2561เกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าของกิจการใครที่เป็นข้าราชการก็จะมีความสำเร็จใครที่อยากเป็นข้าราชการเกณฑ์สอบเกณฑ์การแข่งขันจะประสบความสำเร็จการงานดีนะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการคุณก็จะได้เป็นเจ้าของกิจการเกณฑ์การงานนั้นจะนำทางให้คุณไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จระมัดระวังคนที่มีอายุน้อยจะทำให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลคนอายุน้อยนี้อาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นบริวารหรือเป็นลูกน้องของคุณบริวารจะทำให้คุณทุกข์มีปัญหาค่ะคุณจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีระมัดระวังการเดินทางไกลการขับขี่ยานพาหนะขอให้ระวังด้วยนะคะไพ่เดทออกหมายถึงอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีขับขี่ก็ขอให้ระมัดระวังการเดินทางคนทางไกลจะเดินทางมาหาถ้าไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลถ้าไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาหรือไม่เช่นนั้นตัวคุณเองอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นจะได้เงินจากคนผิวคล้ำผิวสองสีคนผิวคล้ำนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่รอบข้างของคุณบางครั้งเราก็คงจี้จุดไปไม่ได้ว่าคนนี้คือใครแต่หมายถึงว่าสิ่งนั้นก็คือคนผิวสองสีอาจจะเป็นได้ทั้งญาติเป็นคู่ธุรกิจคู่ค้าของคุณแสดงว่าปีนี้คุณจะมีโชคกับคนผิวสองสีเพื่อนเก่าคนรักเก่าจะทำให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลช่วงนี้ระมัดระวังรักเก่ารีเทิร์นมารักใหม่หรือเรื่องราวเก่าๆอาจจะนำความทุกข์เป็นกังวลมาให้กับคุณระมัดระวังด้วยนะคะพิจารณาให้ดีคนทางไกลจะเดินทางมาหาหรือติดต่อมาคุณจะได้โชคจากคนทางไกลกลุ้มทุกข์เป็นกังวลกับบางสิ่งที่อยู่ในใจต้องทำต้องจัดการต้องแก้ไขความรักระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงบางครั้งเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็อาจจะทำให้หงุดหงิดจุกจิกจู้จี้ทำให้คุณต้องเป็นกังวลมหาเดวีบอกไว้อยู่เสมอว่ามีสติไตรตรองบางครั้งคำพูดที่ออกไปเราเอาคืนไม่ได้เราเอามันกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดออกไปคิดให้ดีคิดทั้งด้านบวกและด้านลบทั้งผลได้และผลเสียเพราะบางครั้งแค่หนึ่งคำพูดอาจจะเสียหายหลายล้านนะคะสับสนจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเกณฑ์การงานเกณฑ์ความรักเกณฑ์การเดินทางไม่ว่าอะไรช่วงนี้มันเหมือนรู้สึกว่าสองจิตสองใจไม่รู้จะเดินทางซ้ายไม่รู้จะเดินทางขวาไม่รู้ว่าจะเดินหน้าหรือหยุดนิ่ง
จงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าสิ่งนั้นจะผิดหรือถูกไม่ว่าจะได้หรือเสียจงน้อมรับในสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจสู้ฟันฝ่าแก้ไขให้ได้กำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะเกณฑ์การเงินของคุณปี2561ค่อนข้างดีจะได้ทั้งเงินก้อนใหญ่และก้อนเล็กเกณฑ์การเงินค่อนข้างดีเลยนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนไม่ว่าจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กอาจจะมีคนถามว่ามาจากทางไหนคะมหาเทวีการที่บอกว่าก้อนใหญ่และก้อนเล็กก็อาจจะเป็นเงินที่คุณทำไว้ลงทุนไว้เงินตกเบิกเงินจากธนาคารไม่ว่าเงินที่เข้ามาในมือจะเป็นมาจากที่ไหนแต่ให้รู้ไว้เลยว่าทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กปี2561ชาวราศีเมถุนจะประสบความสำเร็จในเรื่องของเกณฑ์การเงินนะคะสรุปทั้งหมดของชาวราศีเมถุนนั้นเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จเกณฑ์การงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานถือว่าดีเกณฑ์การสอบเกณฑ์การแข่งขันถือว่าดีเกณฑ์มีระวังให้หนึ่งเรื่องคือเรื่องอุบัติเหตุระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีส่วนในเรื่องของความรักคุณอาจจะมีเรื่องว้าวุ่นใจกับความรักเกิดขึ้นรักเก่าหรือรักใหม่จะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกตัดสินใจในด้านไหนนั่นก็หมายถึงว่าคุณได้ตัดสินใจแล้วอดีตไม่สามารถแก้ไขได้แต่เราสามารถทำปัจจุบันและอนาคตให้ดีได้ค่ะกลุ้มทุกข์เป็นกังวลในความรักให้ระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าหรืออยากเก็บไว้ทั้งสองคนเราบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคือดวงชะตาบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันถูกกำหนดไว้คำว่าถูกกำหนดไว้จากเบื้องบนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บุญค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีบุญนี้จะค้ำชูดวงให้คุณเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่คุณจะพบกับความสุขความสำเร็จงานดีเงินดีความรักอยู่กับการตัดสินใจของคุณระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีเริ่มต้นของวันแรกปีใหม่ให้บูชาองค์พระศิวะชาวราศีเมถุนดวงดาวขององค์พระศิวะสถิตณดวงชะตาของคุณพระองค์จะนำทางให้คุณไปพบกับความสุขความสำเร็จสิ่งนี้คือความเชื่อและศรัทธาสิ่งที่คุณเชื่อและศรัทธาจะนำทางให้คุณไปพบกับความสุขความสำเร็จเราคงไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เหตุที่เกิดย่อมมีผลที่ตามมาขอให้ชาวราศีเมถุนพบกับความสุขความสำเร็จดังที่มหาเดวีพยากรณ์ทำนายทายทักนะคะสู้ฟันฝ่าสิ่งดีๆกำลังจะมีโชคดีๆกำลังจะเข้ามาค่ะขอบคุณค่ะ